ยังคงเดินหน้าทำเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะถึงร็อกใจเพชรตูนอธิวราและทีมงาน9คนละ9จะปิดฉากการวิ่งจากใต้จรดเหนือเป็นระยะทาง 2,215 กิโลเมตรเพื่อระดมทุนช่วยเหลือ11โรงพยาบาลทั่วประเทศไปแล้วแต่ล่าสุดก็ยังต่อยอดการระดมทุนด้วยการจับมือกับค่ายหนังอารมณ์ดี GDH ถ่ายทอดเรื่องราวระหว่างทาง 2,215 กิโลเมตรระยะเวลา55วันของตูนและทีมงาน9คนละ9ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนผ่านหนังเรื่อง2215เชื่อบ้ากล้าก้าโดยจะฉายให้ชมกันฟรีในโรงภาพยนตร์ตั้งแต่วันที่6ถึง16กันยายนนี้และสามารถร่วมบริจาคได้หลากหลายช่องทางเพื่อหารายได้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชโดยครั้งนี้ตั้งเป้าไว้ที่ 1,000 ล้านบาทค่ะเรื่องงานกับเรื่องบุญนะชัดเจนผิดกับเรื่องหัวใจที่แฟนๆลุ้นแล้วลุ้นอีกว่าเมื่อไหร่เนาะจะได้เห็นงานวิวาของตูนก้อยซึ่งตูนยอมรับว่าจริงๆก็อยากมีครอบครัวแล้วแต่จะต้องรอหลายๆอย่างให้ลงตัวกว่านี้ซะก่อนค่ะการมีครอบครัวอย่างที่ผมบอกอยู่เสมอเป็นความฝันของผมเป็นความฝันของผมรอให้ทุกอย่างลงตัวแล้วแน่นอนถ้าบอกแน่นอนไม่มีปิดอยู่แล้วเราก็ไม่อยากบอกไปแล้วฟาวเนาะมันจะไม่ดีกับทั้งทุกอย่างเนาะส่วนสาวก้อยรัชวินก็บอกว่าไม่ได้เร่งรีบอะไรเชื่อว่าทุกอย่างมีเวลาของมันและไม่ถึงกับลุ้นว่าอีกฝ่ายต้องทำเซอร์ไพรส์เพราะรู้ดีว่าไม่ใช่ทางถนัดของหนุ่มตูนค่ะเขายังไม่ได้พูดอะไรกับก้อยนะก็ก้อยก็คิดว่าคือตัวส่วนตัวก็ไม่รู้อะค่ะก็คือถ้าเกิดเขาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นพี่ตูนมาขอตอนไหนก็พร้อมละตอนนี้ให้เขาพร้อมก่อนดีกว่าเคยนึกภาพอธิวราเขาขอแต่งงานไว้ในหัวมีแหละไม่ใช่ทางเขาแน่ๆก็ว่ามันเป็นคงเป็นอะไรที่แบบเงียบๆแล้วก็รู้กันสองคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเป็นคนไม่ค่อยแบบว่าประกาศให้ใครรู้เท่าไหร่สาวก็ยังบอกอีกนะคะว่าจริงๆตนไม่ได้ซีเรียสกับการแต่งงานเท่ากับการมีลูกเพราะส่วนตัวเป็นคนรักเด็กตอนนี้ก็เลยเริ่มคิดเรื่องการฝากไข่บ้างแล้วล่ะค่ะ